วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะอากาศยังหนาวแล้วก็เป็นการหนาวที่อาจจะส่งท้ายก็ได้ค่ะพวกเราสองคนมากันอย่างเต็มที่เลยนะคะพวกนี้เราจะพากันเดินดูบ้านหลังนอกแล้วก็กลับมาดูบ้านหลังในเราจะหลีกเล้นอย่างไรในวันที่เราเชื่อมั่นว่าเมื่อถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตเราก็ต้องไปคนเดียวเช่นการเดินทางอย่างคนที่จะมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับวันพระนี้นะคะแสงสวยๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นแสงที่เพิ่งเปิดนะฟ้าเพิ่งเปิดนะคะแล้วเราก็อาจจะมองไปไกลๆแล้วเห็นที่ชาวบ้านเขาเผาไฟกันเมื่อคืนนี้ตอนที่ทำวัดน่ากลัวค่ะน่ากลัวมากคุณแม่กำลังคิดว่าเอ๊ะต้องหาวิธีการสื่อสารเพราะว่าเนี่ยค่ะเนี่ยดูจมูกคุณแม่สิยังดำอยู่เลยใช่คือมันดูเหมือนกับไฟมันไม่ถึงตัวแต่ขม่าวมันเนี่ยทั้งหุบเขาเลยค่ะใช่คือเมื่อวานนี้เราต้องปิดประตูนอนการปิดหน้าต่างนอนเพราะนี่เป็นวิธีการที่เราต้องให้ความรู้กับคนที่กำลังคิดว่าหนึ่งมันสะดวกเผาแล้วมันก็ไม่ต้องมาเสียค่ารถไถและอะไรอีกล่ะมันก็ไม่เป็นอันตรายกับใครหรอกเพราะไฟมันก็ไหม้อยู่ตรงที่เขาเผาแต่เชื่อไหมคะว่าหายใจของคนทั้งหมดติดขัดหมดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นพอลูชันอากาศเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องการเมื่อใดก็ตามที่เราไม่สนใจเรื่องโลกร้อนแล้วเรายังทำกันอย่างนี้นะคะเราจะรับเชื้อโรคที่มันละลายมาจากน้ำแข็งที่มันถูกอยู่มาแล้วหลายหมื่นปีอันนั้นน่ะแน่นอนเพราะตอนนี้อหิวาเจอแล้วที่ขั้วโลกเหนือแล้วมันละลายนั่นถ้าเราละลายพฤติกรรมของคนที่เห็นแก่ตัวไม่ได้ประเทศชาติจะลำบากนะคะเพราะว่า1มักง่าย2เอาแต่ได้อันนี้แหละเราต้องหลีกเล้นความมักง่ายการเอาแต่ได้การคิดแต่ว่าไม่เป็นไรแต่คิดอย่างเงี้ยค่ะไม่รอดทั้งหมดรวมทั้งคนทำด้วยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันก็เมื่อวานนี้ต้องเตรียมรดน้ำไว้ดับไฟเลยค่ะเพราะว่ามันนั่งสวดมนต์อยู่ก็มีเท่าอะค่ะมาเลยโคมบนศีรษะหมดเลยนั่นแหละเหมือนหิมะตกเลยค่ะแต่เป็นเทาใช่แต่เป็นสีเทาแล้วก็เอ๊ะอะไรเนี่ยแล้วก็มันก็เผาๆนะคะร้อนร้อนเพราะคุณแม่เนี่ยกำลังคุยอยู่กับโน้ตพอไฟมันลุกสูงมากอ่ะเราต้องทิ้งกองถ่ายเลยค่ะแต่ก็ถ่ายเก็บไว้นะคะให้เห็นว่ามันอันตรายแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านไม่เคยคิดว่าวิธีการทำอย่างเงี้ยที่ไฟมันไม่ป่าที่เราต้องรู้จักพี่กบที่เป็นเหยี่ยวไฟเนี่ยเขาลำบากยังไงแล้วมันลำบากตั้งแต่หนึ่งเราหายใจก่อนคนเผาก็ตายอยู่แล้วแหละก็คือมันก็หายใจไม่ดีกรรมมันก็สนองอยู่ทีนี้วิธีการอย่างเงี้ยต้องเตือนนะคะว่ามันดูเหมือนเล็กน้อยนะก็คือแค่เผาจะปลูกสับปะรดจริงๆผิดกฎหมายนะเจ้าค่ะผิดกฎหมายด้วยแล้วก็สร้าง 2.5 มลภาวะ PM 2.5 เนี่ยเป็นตัวสร้างเลยแต่ก่อนเนี่ยของเราเนี่ยเชียงใหม่เมษาขายดีเดี๋ยวนี้เมษาไม่มีใครมาเชียงใหม่เลยสูญเสียตลาดท่องเที่ยวไปเพราะอะไรเพราะทุกคนเผาหมด PM ทุกคนเผาหมดเนี่ยค่ะก็เหมือนกับเราเนี่ยพยายามที่จะปลูกปั้นไอ้หุบเขาโพธิสัตว์นะคะแค่คนมักง่ายเพียงคนเดียวเผาเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะเราอาจจะต้องในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาในหลายองค์กรจะต้องกลับมานั่งพูดคุยกันว่าอันนี้มันเห็นเลยจะนะคะดูต้นไม้นี่ในขณะที่ไฟมันเผาเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่ามันเสียดายนะดูฟ้าเฟ้อวันนี้ดูหม่นไปหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะจากสิ่งที่เราไม่น่าเชื่อแต่ดอกไม้ก็ยังบานและร่วงโรยให้เราเห็นอยู่คุณแม่ก็ส่งความรักไปให้ป้าตุ๊กด้วยส่งดอกไม้นี้ไปให้เพราะว่าดอกไม้ที่นำมาถวายเนี่ยที่เนี่ยช่วงที่2อาทิตย์ที่แล้วที่คุณแม่ถ่ายมันใหญ่เท่ามือเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ว่ากลีบมันแข็งแรงกว่านี้ใช่ไหมคะเนี่ยจะ2วันแข็งแรงละเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้นกุหลาบตรงไหนที่มันแน่นเดี๋ยวเราเอามาใส่ตรงนี้เรามองลงไปเราจะเห็นกุหลาบแบบบนๆเลยส่วนใส่ขอโทษหญ้าน้ำพุนะคะก็แห้งยังไงก็พยายามนะโอ้นึกเห็นภาพเลยว่าถ้าหญ้าน้ำพุที่มันแห้งๆอย่างก่อนที่มันจะตัดไปเนี่ยแล้วถ้าไฟไหม้นี่มันคงโอ้โหแบบของป้าอู่อย่างนั้นนะคะ
รึบแน่นอนของเราเมื่อวานนี้ยิ่งกว่าของบ้านโออีกนะที่ติดเราเนี่ยยังร้อนเผาๆมาถึงเราเลยเจ้าค่ะก็ไม่ต้องพูดถึงกันละค่ะสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าจุดไฟก็มีควันเพราะฉะนั้นอยากได้พื้นที่เรียบๆแต่เราอาจจะเป็นคนที่ดูดควันนั้นไปเสียก่อนอันนี้ต้องเอาความมักง่ายความเห็นแก่ตัวออกวันนี้เราอยากจะไปดูกุหลาบที่มันสวยงามนะคะสีม่วงนี่เธอช่างจัดจ้านแต่เนื่องจากเราแอบเห็นพี่หมอนุ้ยมาตั้งเตาแล้วเราวิ่งไปหาความร้อนกันดีกว่าแต่ไม่ใช่เป็นการจุดไฟเผาเพื่อเอาไล่สับปะรดนะคะแต่เป็นการไปเพื่อที่จะไปนั่งคุยกันวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็น่าสนใจมากเลยค่ะเชื่อว่าทุกคนรอรอจุยกล้วยค่ะมาเลยค่ะอึ๊บขึ้นรถแล้วอึ๊บเดี๋ยวให้เขาตามเอาสิ่งที่คุณแม่จะใช้เนาะคุณแม่ค่ะดอกมันบานอีกอะทำไมมันบานได้ขนาดอันนี้คือต้นที่บานเมื่อวานนะที่เราขับรถไปมันบานอีกอะก็โอ้โหเดี๋ยวเอามือไปเทียบไหมล่ะเอามือไปเทียบดูไหมล่ะพี่ติ๋งเอามือไปเที่ยวคุณแม่พี่ติ๋งนั่งอยู่ในรถคุณแม่ลงเองนะคะใครอาจจะคิดว่ากล้องเข้าไปใหญ่นะคะดูใหญ่กับมือคุณแม่มาดูนิ้วคุณแม่สี่นิ้วเนี่ยเห็นไหมคะเชื่อเธอเชื่ออะไรนะเนี่ยเธอแบบใหญ่จริงเธอแบบบรือถือนะคะอันนี้สีม่วงที่ตัดพาดไปคราวที่แล้วแต่ยังเหลืออีกเยอะเนี่ยคุณแม่มองนะไกลๆเดี๋ยวจะพาไปดูที่ใหญ่บึกทึกอย่างเงี้ยจะขับรถวันนี้เราจะไปทางหัวใจแม่นะคะไปกันไปเก็บหัวใจที่พวกเรามีไว้เพื่อบูชาพระธรรมคือแม่นะคะมาแต่เช้ามาแต่เช้าตะยอโตนะหลานๆนี่โตทุกวันเรียกว่าสาวขาตาเป็นสาวเห็นเลยอ่ะเห็นเนี่ยพ่อเอเขาฉีดน้ำกันเมื่อวานนี้ก็ตะวันกลับมาแล้วตอนที่ยืนดูไฟไหม้เนี่ยนะคุณแม่ว่าฟ้ามันยังหม่นอยู่เลยอ่ะเสียดายความบริสุทธิ์เสียดายความบริสุทธิ์จริงๆนะมันเสียดายสิ่งที่เราตั้งใจอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าอากาศมันเปลี่ยนไปเลยค่ะจากพฤติกรรมเนี่ยค่ะจอดตรงนี้ก่อนขอแวะหน่อยเนี่ยหญ้าทางด้านเนี้ยมันอาจจะลำบากก็ต้องตัดเอานะคะแต่สิ่งที่คุณแม่อยากพามาดูนี่เลยค่ะดอกใหญ่ๆเบลเลอร์เธอทางนี้คุณแม่ค่ะทางนี้เหรอคะอันนี้เขาเตรียมเอากุหลาบที่เป็นกุหลาบเลื้อยเอามาไว้ใกล้ๆนะคะเราก็รอวันรอคืนรอสิ่งที่เข้าไปทางนู้นเราโอ้โหดูสิปลามาว่ายอยู่ในกุหลาบแล้วมองลงไปข้างล่างใหญ่มากคุณแม่พี่ติ่งเดี๋ยวนี้เราต้องมาช่วยเขาทางนี้เนาะนี่กุหลาบป่านะใช่เจ้าค่ะเนี่ยกุหลาบป่าสองสามอันเนี่ยวันนั้นลงเมื่อวานลงไปโอ้โหทางโน้นกุหลาบป่าก็เยอะมากนะเพราะว่ามันปลูกใหม่และอาจจะพูดกันจริงๆคุณแม่ว่าความรักความเข้าใจนะคะแล้วก็สิ่งที่นันทวันอาจจะไปอยู่ทางนู้นเลยเดินไปแล้วจะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยที่สมัยก่อนต้นมันเล็กนิดเดียวนะต้นมันเล็กดูดอกต้นก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ดอกมันใหญ่ล้ำจริงจริงนะอันนี้สุดท้ายอ่ะที่เราซื้อมาที่เราบอกว่าเราขอดอกใหญ่อันนี้ใหญ่หมดเลยมีหลงมาบ้างก็นิดหน่อยแต่อันนี้อาจจะต้องใช้กระบวนการของการเข้าไปดูแลปุ๋ยนิดนึงนะคะก่อนกุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะช่วยได้อย่างเงี้ยแม่ดูสีขาวนั้นเอ๊ะอย่างงี้มันลากตกก็เปล่าพี่มันทําให้ดูเหมือนกับถูกดึงขึ้นมามันเหมือนเลื้อยๆอ่ะมันอยู่กับตามันเลื้อยอ่ะมันเลื้อยใช่มั้ยคะคืออย่างงี้เนี่ยเค้าบอกว่าถ้าสมมุติเราอยากจะตัดเราก็ต้องตัดงี้เลยเพื่อให้ตัวที่มันแทงขึ้นมาขึ้นมาฮะคือเขาบอกอย่าเสียดายค่ะคือถ้าเรามองไปตอนนี้เรามองไปแล้วเราเห็นหัวใจมองไปนะคะว่าอันนี้คือไร่กุหลาบละแล้วที่ไหนที่เราเห็นว่ามันมีดอกไม้บานนะคะแล้วเนี่ยค่ะมันติดกับไอ้ไฟไหม้นิดเดียวเองอะมาเนี่ย
แต่เราก็มาเยี่ยมนะขอโทษใช้วิธีการก็คือมาเดี๋ยวเราช่วยกันนะคะเพื่อให้พี่จริงเราต้องมาบางคนต้องเป็นตัดเป็นอะตรงเนี้ยคุณแม่มองว่าเดี๋ยวอัตวันเดี๋ยวพี่จริงมาตัดให้ดูสิคะเขาเอาไอ้อะไรนะคะปลามาวางตรงนี้ทีนี้เราก็อาจจะต้องเอาคนที่แบบเข้าใจเรื่องนี้มาช่วยหน่อยมันก็มีลมโอ้ยลมมันแรงสวยงามค่ะพี่กรกฎมาเมื่อวานนี้ก็เห็นงานของตัวเองซึ่งอันเนี้ยน้ำไม่มีสังเกตไหมคะนี่สังเกตนี่ถ้าเรามาจริงตะวันตรงเนี้ยต้นเนี้ยถ้าอยากให้ออกดอกก็ต้องปล่อยอย่างนี้แต่ถ้าไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้เรายังไม่ต้องการดอกเราต้องการรากมันก่อนอาจจะต้องดูรดน้ำงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะกลับมาบริเวณนี้กันนะคะได้ข่าวว่าต้นพยอมยังไม่ได้ออกใบอยู่3ต้นเดี๋ยวเราไปกินอาหารก่อนเราไปมัวแต่สนใจกิ่งเล็กๆแต่เราต้องมาดูต้นไม้ใหญ่วันนี้เราจะเดินดูต้นไม้ใหญ่เพราะเมื่อวานนี้เราเห็นว่าการแตกของต้นไม้ใหญ่บางต้นไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงที่จะทำให้เรากลับเข้าไปในกรุงเทพด้วยความไว้วางใจวันนี้ขอกรุณาใช้เวลาของคุณแม่ทั้งหมดกับการตรวจต้นไม้ใหญ่และดูกันนะจ๊ะว่าเราจะให้วิตามินกันอย่างไรเนี่ยมันเป็นจังหวะจริงๆนะไอ้เนี่ยมันมาตั้งแต่รุ่นแรกพอเราไม่ปลูกกว่ามันจะมาโตเพราะรากมันไปขดละนี่คือลักษณะนะคะปะหากำลังกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูแลกันทั้งสวนเลยทีเดียวค่ะหนาวจริงๆหนาวจริงๆไปค่ะคือความรู้สำคัญใช่ไหมคะความรู้สำคัญความรู้เป็นเรื่องที่ต้องมีรู้มากแต่ไม่มีพื้นที่ก็เหมือนไม่รู้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยรู้น้อยมีพื้นที่ก็ยิ่งต้องหาความรู้นะคะไปได้วยกันเลยจอดนี่เอ้พี่หมอนุ้ยนี่เขากินอะไรนะเขาถึงได้แบบมีแรงอยากพูดอะไรเขาก็ไปทดลองมาฟ้ามาแล้วฟ้ามาแล้วคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาฟ้ามาแล้วค่ะนี่เตรียมตัวไหลเรานะขอไปตั้งกาแฟก่อนเจ้าขาดูว่าวันนี้มีคิวกับการเดินป่ายังไงไม่รู้ค่ะไปเลยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยต้องดูนะเราจะบอกว่าแตกใบแล้วแตกใบแล้วแต่ข้างบนเนี่ยแตกแล้วทิ้งเห็นไหมคะนี่ต้นแรกเลยตั้งแต่22กุมภาวันนี้ตรวจต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดเลยถึงแม้ว่าเราจะฉีดน้ำแล้วก็ตามเพราะในฤดูหนาวนี้เป็นฤดูที่แบบมันต้องดูเป็นพิเศษอ่ะเอาล่ะเป็นการประกาศนะคะเราจะไม่ดูแค่ผักทาราฟาร์มแต่วันนี้จะเป็นบิ๊กมูฟที่เราจะต้องตรวจสอบสิ่งที่คุณแม่สังเกตมันเกี่ยวกับไฟไหมไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าอันเนี้ยมันดูสลดไปคือมันร้อนล่ะนี่มันลุกผุบๆทั้งภูเขาอย่างเงี้ยมันร้อนแล้วความร้อนมันก็มีผลต่อเนี่ยค่ะกลิ่นอายควันนะคะอันนี้มีผลเลยค่ะแพทย์แม้กระทั่งพระอาทิตย์นี้คุณแม่ไม่ได้พูดเล่นนะถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อวานเนี่ยมันใสแต่อันเนี้ยเรามองเห็นนะอันนี้ก็ต้องเตือนผิดกฎหมายนี่ต้องเตือนที่จริงรัฐบาลก็ใช้เงินในการดูแลเรื่องความเขาเรียกว่าความฝุ่นละอองนี่เยอะมากถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราไม่รู้ว่าฝุ่นละอองหอมคืออะไรคะเนี่ยขนมปังกระเทียมนี่ขนมปังกระเทียมแต่นี่อย่าทำให้แม่ชีฉันต่างหากค่ะแต่วันนี้เมนูอาหารคือจุ๋ยกล้วยจุ๋ยกล้วยจุ๋ยกล้วยอะไรจะขนาดนั้นได้ทุกอย่างโอ้พี่หมอน้อยใครเขาเป็นคนที่แบบคันแล้วก็สูบเหรอฮะพี่มนุษย์เอาพลังมาจากไหนฮะพลังจากคุณแม่พลังจากคุณแม่พี่มนุษย์ต้องไปยืนตอนไฟไหม้กับคุณแม่เมื่อคืนนี้ที่ไหนคะนี่ไงไร่สับปะรดนี่ไงเผาเขาจะเอาเป
พี่นุ้ยคงเจออย่างนี้เป็นปกติใช่ไหมค่ะคุณแม่ถ้าเป็นนักการเมืองอะทำไงอะจริงๆเขาไม่ให้เผานะเออเพราะพูดไปดังๆพูดไปดังๆชาวบ้านมันต้องได้ยินไม่ได้ใครจะมาขออนุญาตใครเขาบอกว่าขออนุญาตมาทางสายสัมพันธ์คุณแม่ถามสายสัมพันธ์มีอำนาจอะไรในการอนุญาตไม่มีไม่สามารถอนุญาตได้เพราะมันผิดกฎหมายถูกต้องไหมคะใช่ผิดกฎหมายคุณต้องรู้คุณแม่เนี่ยไม่สนับสนุนเราอาจจะได้สับปะรดไม่กี่ลูกเมื่อวานนุ้ยก็เจอกรณีนี้คุณแม่ขยายบ่อน่ะมะนาวบัวใช่ไหมคะแล้วมันมีหญ้าเขาเรียกหญ้าอะไรก็ไม่รู้แล้วขึ้นหนาแล้วก็ใช้แมคโครตัดลูกน้องก็รู้เท่าไม่ถึงการจุดเลยฮะก็เลยกลับไปจัดการเท่าเมื่อคืนสี่ทุ่มยังไม่ได้นอนกันเลยไปว่าต้องรีบดับเลยนะไม่ได้แล้วพอแบบพอจุดแล้วเขาเรียกอะไรมันลามทุ่งอ่ะโอ้โหควบคุมไม่ได้อ่ะก็ถามนายกเขานายกเขาบอกมันมักง่ายมันก็แค่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเอารถมาโดยวิธีการอย่างนี้เนี่ยนะคะมันจะมีผลแห่งการกระทำต่อสังคมซึ่งกฎหมายเขาก็ระวังอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความไม่รู้ของชาวบ้านที่ทำอะไรตามๆกันมาเนี่ยเขาเรียกว่าศีลพตปรามาสคือการยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายนะคะเอาล่ะค่ะมาอย่างล่ะอันนี้น้ำคุณตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่278ค่ะพี่ติ่งเรียกลูกค้าสิคะกดไปเร็วปิ๊ง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 คุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาทำมาจากพระโอษฐ์วันนี้เรื่องอะไรเจ้าขาอ๋อวันนี้นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาสนุกแอบใส่แว่นละวันนี้พูดปิดตัวออกจากหมู่ได้เนี่ยค่ะเราก็ทำเล่นแย่ให้มันเบิกบานนะคะพระอาทิตย์มาแล้วโอ้ยขอน้ำอุ่นๆหน่อยได้ไหมเจ้าค่ะอันนั้นอุ่นไหมเจ้าค่ะอันนี้อุ่นไหมพี่หมอนุ้ยอันนี้นะน้ำเนี่ยนะอุ่นเอาใส่อุ่นๆพี่หมอนุ้ยทำเขาเรียกว่าทำกลิ่นของกระเทียมนะคะอุ่นนิดๆเจ้าค่ะโอเคอีหญ้าพวกนี้มันคันนะเอามาใกล้ๆคุณแม่มากเนี่ยกระเถิบมันออกไปหน่อยได้ไหมคะมันคอนโอเคพออ่ะดีค่ะขอบพระคุณนะคะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่มันอุ๊ยโทษค่ะเป็นเกี่ยวกับลมหายใจเมื่อคืนนี้ไม่ได้ล้างจมูกอ่ะวันนี้เห็นเลยเนี่ยเนี่ยเขารู้ไหมว่าคุณแม่ออกอากาศเนี่ยรถสีแดงเนี่ยนะก็ให้เข้าไปให้เข้าไปจ้ะถ้าเป็นคนในบ้านก็มันมีเส้นทางเยอะจ้ะในกรณีที่เราต้องเตือนคนทุกคนเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าเขียนเป็นข้อปฏิบัติอะไรบ้างที่รัฐบาลเขาไม่ให้ทำนะเราก็บอกว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันทำไม่ได้มันไม่ใช่อยู่ที่เจ้าของที่หรือใครมาเช่าอันนี้เป็นเรื่องของการมาเช่าทำด้วยนะอันนี้สำหรับคุณแม่แล้วเป็นเรื่องที่ประมาทไปนี่ใครเป็นคนจัดโต๊ะเนี่ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้ะมันขาลอยค่ะโอ้ยขอหน่อยค่ะอ๋อนี่งานมันยุ่งยากไงเห็นไหมเนี่ยพอมันมีเรื่องตัวเสริมใช่ไหมมันไปให้ความสำคัญกับอย่างอื่นใช่ไหมนี่เห็นชัดไม่สามารถจะนั่งอย่างนี้ได้อ้าวค่ะมาค่ะผู้ควรปลีกตัวออกจากหมู่ได้นะคะบาลีพระพุทธภาษิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายนะคะจำไว้ว่าให้เตือนตัวเราเวลาบวชนะพี่ติ่งให้เตือนตัวเราใน5อย่างนี้เนี่ยนักบวชเก่านักบวชใหม่ก็ต้องเตือนพี่จริงคำสอนเหล่านี้มันสอนให้เราเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่มักง่ายประมาทละตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าเลยนักบวชก็เรียกว่าจีวรนะคะอย่างเนี้ยเราก็มีผ้าคองมีผ้าถุงไม่ใช่ผ้าถุงเขาก็เรียกว่าผ้านุ่งแล้วก็มีเสื้อแล้วก็มีผ้าคองเนี่ยมันก็มีอยู่เท่านี้แหละนักบวชนะคะก็ภิกษุทั้งหลายเมื่อประกอบด้วยธรรม5อย่างแล้วสมควรที่จะให้ปลีกตัวออกจากหมู่สงฆ์ได้
คือเราต้องเป็นคนมีธรรมะก่อนสมมติเรามาบวชแล้วเราอยากจะวิเวกคนที่จะวิเวกได้เนี่ยต้องสามารถคุ้มครองตัวเองได้โดยการเป็นผู้รู้จักประมาณหรือสันโดษในเรื่องเสื้อผ้าจีวรนะคะเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ฉะนั้นไม่ต้องมีกระเป๋าเดินทางไม่ต้องมีอะไรที่เราจะรู้สึกว่าอุ๊ยกุฏิต้องใหญ่อย่างเงี้ยเพราะเราจะปีกวิเวกไงไปอยู่ใต้ต้นไม้ไงมีบาตรอยู่ใบนึงแล้วก็มีสิ่งเนี้ยอยู่ในบาตรพอแล้วอันนี้จริงๆนะเดี๋ยวจะให้อยู่ทุดงควัตสัก3ข้อตอนที่พี่ติ่งมาบวชน่ะภาชนะเดียวอาสนะเดียวแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้ลองสัก24ชั่วโมงก็ได้จะได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงหรือ2วันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่1สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ก็เวลาสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ต้องไปบังสกุลไปดึงผ้าจากศพอ่ะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยภิกษุสมัยนั้นน่ะคือใช้ผ้าบังสกุลมาย้อมฝาดนะจ้ะ2เป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้คือใครให้กินอะไรก็กินวันนี้พี่นุ้ยให้กินเนี่ยไอ้ขนมอะไรเนี่ยไอ้นี้เนี่ยเนี่ยนั่นแหละก็ให้อะไรกินก็กินตามมีตามได้ไม่ต้องไปกะเกณฑ์เข้านะคะเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้เสนาสนะก็คือที่อยู่อาศัยนอนเต้นก็ได้นอนกดก็ได้นอนกระต๊อบก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็4เป็นผู้สันโดษด้วยคิรานปัจจัยเภสัชบริการตามมีตามได้คือถ้าเจ็บป่วยก็ต้องรู้จักเนี่ยหยูกยาสมุนไพรหรือในกรณีที่มีโรคเฉพาะก็ต้องเป็นคนที่ไม่ต้องดิ้นรนแบบชนิดที่แบบคือคุณแม่เองอ่ะสังเกตมั้ยว่าพยายามปฏิเสธอะไรหลายเรื่องอ่ะมันก็มีข้อปฏิบัติอยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่าเราก็ต้องมีตามมีตามได้ด้วยปัญญาของเราเช่นก็เปลี่ยนมาเป็นอาหารเป็นยาเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งที่กำลังแสดงเห็นอยู่แต่หลายคนก็อาจจะไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็5เป็นผู้มากด้วยความคิดในการออกจากกามคือต้องมีความเข้มงวดมากในการที่จะออกจากกามคุณ5น่ะตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นริมรสที่จะนำไปสู่ความเพลิดเพลินความใคร่ความระโมบเนี่ยค่ะมันมีผลนะมัน5อย่างนี่คือมีอะไรบ้างจีวรบิณฑบาตอาหารเสนาสนะยารักษาโรคนะคะและความคิดที่จะออกจากกามเนี่ย5อย่างเนี้ยภิกษุทั้งหลายเมื่อประกอบด้วยธรรม5อย่างเหล่านี้แล้วถึงจะมีกำลังพอที่จะไปอยู่วิเวกได้ไม่ใช่อยากอยู่วิเวกเพราะฉันอยากไปต้นไม้ต้นนั้นสวยป่านี้มันดูดีอะไรเนี่ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในกรณีที่ถ้าคุณจะออกไปอยู่ป่าคุณต้องพึ่งตัวเองได้ว่าคุณจะไม่มีกามราคะคุณจะรู้จักประมาณในการบริโภคเพื่อชาวบ้านเขาจะไม่ยุ่งยากเป็นผู้ที่รู้ว่าจะไม่ป่วยยังไงรู้ว่าเสื้อผ้าที่คุณมีอยู่เนี่ยมันสามารถพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องหอบไปพี่ติ่งลองดูสิตอนช่วงบวชเนี่ยลองเข้มไอ้สิ่งเหล่านี้เราผ่านกันมาตอนช่วงที่ติดตามครูบาอาจารย์แล้วเราก็ว่าเอ๊ะมันเบาดีนะมันไม่ได้ตลอดชีวิตของเราก็จริงแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมันตื่นเต้นและสนุกไปหมดแหละกับเรื่องที่เราจะมีใช้คำว่ามีคำตอบในใจของเราคุณแม่ว่าคนที่มีคำตอบในใจของตัวเองเขาเลือกกันทั้งนั้นแหละเลือกขนาดที่เรียกว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมคนที่เขาบวชเขาถึงได้พอใจสันโดษจนหลายคนนึกไม่ถึงพระฝรั่งต่างๆเนี่ยผ่านโลกกันมาเยอะท่านสันโดษจริงๆนะดูท่านหลวงพ่อสุเมโธท่านก็จะกลับไปที่วัดอมรวดีเราก็เห็นว่ามันผ่านวันที่16มกราคมแล้วปีนี้งานหลวงพ่อชาก็
ติดโควิดก็ไม่ได้นั่นกันแต่ทุกคนก็มีหลวงพ่ออยู่พวกเราก็ยังปฏิบัติระลึกถึงอยู่แต่ว่าทุกคนก็สันโดษท่านก็ไปพี่ติ่งได้มีโอกาสได้ไปพบท่านก็ให้รู้ว่าเนี่ยท่านชยะเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบพี่ขอดูหน่อยเถอะสนใจมากเลยสันโดษในอาหารบิณฑบาตเดี๋ยวก็ต้องนั่นนะคะไหนคะทำอะไรคะเล่าก่อนค่ะเล่าก่อนอันนี้นึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนค่ะคุณแม่ฮะนึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนค่ะถึงจะนึ่งแป้งอ๋อเหรออ๋อนี่มาโชว์ตั้งแต่นึ่งแป้งเลยเนาะแต่เรามีใส่เสร็จแล้วค่ะอันนี้เขาเวลาเราเจออาม้ามะผู้หญิงจีนที่แบบหาบอ่ะนะแล้วก็ตะโกนเรียกแล้วว่ามาแล้วเนี่ยเรารอเนี่ยเราไม่มีถ้วยขนมเขาโดยตรงเลยเอามาถ้วยชาแล้วมีนั่นไหมคะมีไม้ไผ่ไหมไม่มีไม้ไผ่ค่ะแต่ว่ามีมีดขนมปังเล็กๆคุณแม่อ๋อพี่มีแม้กระทั่งถ่านอย่างนี้เลยเหรอฮะอะไรคะเนี่ยอะไรอะฮะถ่านเนี้ยค่ะถ่านไร้ควันถ่านไร้ควันเราไม่มีควันเลยคุณแม่ค่ะวันนี้เราก็ว่านั่งไม่มีกลิ่นควันเลยเจ้าค่ะอ๋อพ่อฐานไร้ควันอันนู้นฐานมีควันโอ้ที่เราแบบทำเนี่ยใช่ไหมคะค่ะมาเอากี่วันนี้ในขณะที่มันคืออะไรอ๋อมันถูกเป็นฐานอัดไงอ้าวพี่จีนมันไร้ควันแล้วมันก็จะร้อนนานคุณแม่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงอ่ะอ๋อเหรอโอ้ระวังมือจ้ะอ่ะวางไปแล้วพี่มีอะไรให้คุณแม่ชิมหน่อยก่อนไหมหิวอ่ะคุณแม่ชิมนี่พี่ติ๋งคะอันนี้ชาร้อนอันนี้กาแฟแต่โบราณหมดเลยนะอ่ะจ้ะมานั่ง เราเริ่มนั่งกันแล้วนะคะเอาละค่ะมาค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะแต่นุ้ยมีตัวที่นุ้ยทำอะไรนะคุณแม่กาแฟขนมปังค่ะขนมปังอันนี้ของพี่นุ้ยเขาทำให้คุณแม่กินทุกวันนะอันเนี้ยค่ะตอนเช้าแต่ตอนเนี้ยเราเริ่มมาทานกันเองขอกาแฟโบราณนะคะอันนี้ปรุงแล้วใช่ไหมดูอะไรมันไม่เห็นจะวุ่นวายเลยนะเมื่อวานนี้ปาตั้งโกไปดูย้อนหลังคนอยากกินข้าวที่ใส่ชาคุณแม่หรือว่าจะใส่ช่วยนะไม่ใช่ชาให้กำลังใจลูกศิษย์ทุกคนสู้ๆชาปฏิตื่นเลยอ่ะอันนี้ซื้อมาหรือว่าทำเองอะคะอะไรคุณแม่กาแฟเนี่ยทำเองค่ะแม่ทำสนใจไหมคะชากำจายกำจายอันนั้นของพี่ติ๋งก็แม่ทานชาไม่เป็นชาก็สีน่ารักขอบพระคุณนะเจ้าค่ะพี่มนุ้ยค่ะเป็นบุญฟ้าสว่างนะชิมนะคะพี่มนุ้ยคุณแม่ว่ากลุ่มจอยเจยปุ๋มนันทวันกินได้เลยค่ะไม่ต้องอันนี้ไม่ได้กินโชว์ค่ะอันนี้กินจริงคุณแม่พยายามที่จะทำให้หลับให้มันสนิทนะคะเมื่อคืนนี้ตีสองลุกขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าหนาวแล้วก็ยังบังคับนอนอยู่เมื่อเช้านี้ก็ใช้กระเป๋าน้ำอุ่น2ใบเลยนะในห้องอ่ะเมื่อวานคุณแม่ก็ดึกเพราะว่าไฟมันยังลุกอยู่เห็นคุณแม่นอนดึกอ่ะเมื่อคืนนี้ทำต้นฉบับขอบคุณค่ะทำต้นฉบับกระจอยนี่ของที่มันไม่ตกนะพี่เสืออยู่บ้านไหมพี่เสือชอบไหมชอบอะไรคะเสื้อใส่ได้ไหมเล็กไปปะพุงโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนได้ไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าใส่เสื้อใส่ชุดครูนะคะติดพุงทำไมพี่นุ้ยถึงทำให้พี่เสือมีพุงดูอย่างนี้ต้องมีแน่นอนครับดูสิคะสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นถ้วย
ถ้วยเจ๊กเล็กๆอ่ะค่ะแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นแค่ลาดค่ะอืมง่ายๆแต่พอมาถึงพี่หมอนุ้ยโอ้โหอ่ะอธิบายหน่อยค่ะอธิบายฝึกเมื่อวานคุณแม่ฝึกเมื่อวานลุกขึ้นมาตีสามคุณแม่อ่านบทธรรมเมื่อกี้แล้วยังไม่ได้จัดเขาบอกว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคเขาเสิร์ฟอะไรแต่คุณแม่เป็นคนบอกเองว่าเอ๊ะขนมนี้เคยกินตอนเด็กนะพี่นุ้ยมาเลยก็เมื่อคืนเรามีบุญได้ขนาดนี้หนูจ๋าช่วยถ่ายรูปหน่อยค่ะตามกลุ่มของบก.เขาบอกว่าช่วยกรุณาถ่ายรูปหน่อยนะเจ้าค่ะเมื่อวานเนี้ยของทองก้อนเขาเนี่ยไอ้เต้าหู้เขาเนี่ยพอกุ้งเขาบอกว่าถ่ายรูปให้หน่อยนะเจ้าค่ะไอ้สุดไปแล้วคุณแม่บอกคุณแม่ขึ้นมานอนแล้วแบบกุ้งมันอยู่ในท้องอย่างแม่แล้วว่าทำไงแล้วมันไม่ได้ถ่ายไปเลยก็ต้องทำแม็กซีนอะถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยค่ะอืมคุณเคซีบอกมานะเจ้าค่ะจากญี่ปุ่นพี่หมอนุ้ยทำอาหารเก่งมากๆเลยค่ะได้ลองทำไข่ฟองดูแต่ไข่ไม่ฟูแบบของพี่หมอนุ้ยเลยไม่น่าพี่หมอนุ้ยเก่งเรื่องอาหารจริงๆอีกท่านหนึ่งแม่อู๋ป่ะฮะกันพิชานี่ไม่ใช่ใช่ไหมครับเออืม anyway บอกกราบสาธุให้พี่หมอนุ้ยด้วยค่ะน่ารักมากๆดูแลคุณแม่และทุกท่านอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะเจ้าค่ะพี่หมอนุ้ยเป็นคนที่แบบเราต้องบอกเลยนะคะว่าพี่หมอนุ้ยเขาแอบชมพี่หมอนุ้ยคะนี่มันใส่น้ำตาลแล้วใช่ไหมคะมันใส่เอ็กซ์ซีอิ๊วแล้วใช่ไหมยังค่ะคุณแม่คุณแม่ต้องราดค่ะราดอันนี้เหรอคะนั่นแหละค่ะคุณแม่นี่คือซีอิ๊วอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะเหมือนเกรวี่เลยค่ะว้าวจะของอร่อยกินกันหลายคน2ช่วงแล้วนะคุณแม่คุณแม่นั่นมีดอันนี้ค่ะไม่คุณแม่อยากจะบอกว่าเรานะอยู่ในช่วงโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเช้าก็เจอหน้าคนในบ้านนะฮะออกไปกินข้าวนอกบ้านก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีความสุขที่ได้ทำกินด้วยกันนี่ก็ก็เนี่ยไม่ยากนี่แต่ไม่ได้ทำเองนะแต่ถ้าเผื่อใครที่ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าวันนี้จะกินอะไรกับสามีหรือว่าจะทำอะไรกับคุณแม่ก็ให้นึกถึงเพราะเราเนี่ยไม่ได้จะทำอย่างนี้ได้ตลอดทั้งปีหรอกค่ะเดี๋ยวพอโควิดเขาปลดล็อกก็ไม่มีราคาไม่มีใครมานั่งตรงนี้ได้หรอกค่ะจริงป่ะโหทำได้อย่างนั่งได้นั่งได้โอ้อ่ะมาพี่ติลองชิมดูพูดความจริงนะห้ามเสแสร้งนะมาทุกคนมาเอากันคนละถ้วยเนี่ยเรากำลังจะบอกความจริงบางอย่างว่าของตอนเด็ดกินนะมันเป็นแพ็กเกจอีกอย่างนึงเดี๋ยวเทให้ก่อนนะชุบๆพี่หมอนุ้ยแป้งมันโอเคนะแป้งมันโอเคเลยอ่ะพี่จ้อยนำมาปุ๋มมาปุ๋มทำให้ทุกคนนั่นได้เดี๋ยวตอบคำถามท่านผู้ฟังทางบ้านคะช่วยกรุณาตอบคำถามมาค่ะปุ๋มมันเป็นขนมยังเรียกชื่อมันไม่ถูกเลยลูกจุ๋ยกล้วยต้องไล่แบบจริงๆอีกอันนึงที่ติ่งชอบที่สุดนะคะแต่พี่หมอนุ้ยไม่ต้องทำมันนะอันนี้ทำยุ่งยากไชเท้ากล้วยขนมหัวไชเท้าเขาเรียกไชเท้ากล้วยพี่พอพูดถึงไชเท้าแล้วเคยทำแป้งผัดหัวผักกาดไชเท้าที่มันเป็นแป้งน่ะใช่ไหมที่ผัดแล้วมันมีถั่วงอกด้วยใช่ไหมอืมแต่ว่าถ้าเป็นไชเท้ากล้วยจริงๆคือมันอัดมาเป็นเหมือนขนมเค้กเลยค่ะคือเป็นแป้งเป็นแป้งแล้วก็มีถั่วมีกุ้งแห้งมีเห็ดทำเหอะพี่หมอหนุ่ยแล้วก็หั่นมาตั้งแต่บวชตั้งแต่บวชมาเนี่ยไม่ค่อยมีใครถวายเลยเพราะมันคงยุ่งยากตอนซื้อแล้วมันคงอุ่นแต่อันเนี้ยพอบอกว่ามันถึงเครื่องถึงคนใช่อันเนี้ยของคุณแม่หมดแล้วเนี่ยนะของพี่หมอหนุ่ยอุ่นยังอุ่นถ้วยยังเอาในถ้วยมีนั้นคุณแม่เดี๋ยวใส่ใหม่ให้ไม่จะกินร้อนจะลองกินในร้อนอ่ะสุกหรือยังยังค่ะต้องรออีกแป๊บ20นาทีอ่ะคุณแม่หม้อนึงอ่ะ
หม้อนึง20นาทีเลยเหรอใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกินตอนที่2โมงเช้าพอดีตอนนี้ตอบคำถามก่อนกาแฟก็ดีขอถามหน่อยคืออะไรอ่ะกาแฟโบราณกาแฟคือยังไงใส่นมยังไงใส่นมค่ะใส่นมคือไม่ถึงว่ากาแฟนมยานนะป่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อใช่ค่ะนี่ไงกาแฟนมยานเนี่ยที่ทองก้อนเขาบอกว่ามันเป็นถุงๆไงกาแฟนมยานน่ะโอ้โหทุกคนเลียปากทุกคนไม่ตาติดตามเลียปากทุกคนเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยชอบดูมากๆมันได้ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะคือแบบหลายรุ่นหลายรุ่นพี่หมอนุ้ยยิ่งทำให้หุบเขาเป็นสวรรค์ยิ่งขึ้นค่ะใช่คือจริงๆต้องขอบคุณทั้งพี่หมอนุ้ยและอาจารย์ทองก้อนนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยใน2วันเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่าร่างกายปรับวันนี้ก็ขับถ่ายได้ดีนี่ต้องบอกลูกเขาเดี๋ยวเขาจะต้องไปคิดเมนูกลางวันนะลมก็ออกดีคือถ้าขับถ่ายดีเลือดลมดีวันแรกเสียดไงพี่หมอนุ้ยอันนี้เรื่องจริงละคุณแม่แล้วก็พอความร้อนมันอุ่นเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งเซตนะคะต้องอุ่นเลยค่ะเพราะวันนี้จะเดินป่าอีกด้วยจะช่วยต้นไม้ใหญ่ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เรามีองค์ความรู้มีลูกหลานที่พยายามคิดเพราะว่ารักเราแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยดูแลทุกอย่างเนี่ยต้องบอกนะคะว่าถึงคุณแม่ไม่รีเควสนะคะกับพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยก็จะมีเนี่ยให้คุณแม่ทุกวันมาอีกแล้วโดนมาอีกแล้วหอมระเหยขมิ้นที่ได้บอกคุณแม่รักษากระเพาะอ๋อนี่กระเพาะใช่นี่อันนี้กระเพาะโดยตรงเลยค่ะนี่สกัดโดยตรงพี่ติ่งเห็นยังว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องกินยาทาเก็ตก็ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่คุณแม่พยายามอยู่นิทาเหรอคะไม่ยอดเลยอุ้ยมันเป็นขมิ้นนะพี่ติ๋งนี่10กิโลอ่ะได้แค่เนี้ยขมิ้นสดอะค่ะแล้วให้ใส่ปากใส่ได้ไหมไม่ใส่ปากได้เลยค่ะโดยใส่ไปเลยค่ะหยดเออไอเนี่ยเคยได้จากใครสักคนหนึ่งอะหมอแต่ว่าคนละอันแม่เออตะกี้นุ้ยอ๋ออันนี้มันมาแล้วอันนี้มันมาแล้วค่ะอันนี้จะช่วยอะไรคะรักษาแผลในกระเพาะโดยเฉพาะเลยคุณแม่นี่ไงเป็นผู้มีขี้ลานะปัจจัยตามมีตามได้มันต้องกินยาวันละ 5,000 น่ะกล้ากินมะไม่กล้ากินแต่มันกินอยู่ไงจนทำไงอ่ะคุณแม่นี่เขาไปเสริมอ่ะเข้าไปเสริมเหรอคุณแม่จะหยุดเลยอ่ะพูดคุณแม่เพิ่งหยุดพี่มนุ้ยบอกก่อนทำตามหมอค่ะทำตามหมอไปก่อนทำไปเข้าไปเสริมกราบพี่มนุ้ยเป็นบุญของติ่งทุกวันเลยเนี่ยอันเนี้ยอร่อยมากพี่ติ่งตอนพี่บวชเนี่ยนะพี่ต้องรู้จักปามตัวเองนะมีที่ชูเปียกไหมคะลูกเดี๋ยวนะคะในขณะที่เรากำลังมีควันอุ่นๆไปด้วยกันเนี่ยนะคะเออขมิ้นขมิ้นเลยค่ะขมิ้นเนี่ยมันจะทำให้เคลือบแผลในกระเพาะวันละกี่ครั้งคะคุณแม่หยดวันละ2ครั้งก็ได้ค่ะก่อนนอนอีกครั้งนึงเพราะว่าจะลดการนี้ค่ะขออนุญาตหยดเองได้ไหมทำไมมันถึงเป็นรูแป้งเหรอคะอืมทำไมมันเป็นรูอะทำไมมันเป็นบุ๋มกลางอะเขาบอกว่าต้องนุ้ยเมื่อวานนุ้ยลองนะคุณแม่แต่นุ้ยก็ตอบคุณแม่ไม่ได้แต่นุ้ยลองเมื่อวานอ่ะนุ้ยไม่มีการหมักแป้งบุ๋มนิดเดียวเองอแล้วก็พอไปถามอาม่าบอกโอ้ยเทคนิคเขาอ่ะต้องหมักแป้ง1คืนก็เลยลุกขึ้นมาตีแป้งตอน3ทุ่ม ช่อค่ะคุณแม่2ช้อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะบุ๋มเองอ่ะแล้วเขาจะบุ๋มเองคุณแม่เนี่ยไม่เคยทำเลยในชีวิตนี้เป็นครั้งแรกไอ้ขนมถ้วยเนี่ยแต่กินมาตลอดนุ้ยก็เป็นครั้งแรกนุ้ยก็เป็นครั้งแรกต้องเอาชนะให้ได้โหอย่าไปเอาชนะสามีนะอย่างเงี้ยวิธีคิดอย่างเงี้ยเสียงอย่างเงี้ยพี่เสือตายเลยนะต้องเอาชนะให้ได้นะฟังเสียงเข้มเนี่ยไม่ยอมแพ้โอ้ฟังเสียงตอบโจทย์ได้ได้โอ้ยนี่ถ้าอย่างงี้นะมันเหมาะกับงานเด็กอนุบาลมากเลยพ่อแม่มันจะต้องทำเนี่ยเพราะตอนนี้เด็กๆอนุบาลถึงยายเนี่ยอยู่บ้านหมดเลยแล้วต้องมารับข้าวกล่องอะไรไม่รู้จักโรงเรียนแล้วเนี่ยพ่อแม่ทำไมไม่ทำตอนนี้เด็กบางคนที่จบในโรงเรียนอนุบาลเราเนี่ยไปเปิดร้านขายกล้วย
เพื่อให้เขาเห็นความผิดหวังความสมหวังเป็นอะไรที่คุณแม่เองก็อยากจะบอกกับท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะมันดูเหมือนจะไม่ใช่เป็นกิจที่คุณแม่จะต้องลงทำแต่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสเป็นบุคคลที่จะต้องบอกว่าความสุขจากการสร้างมีอยู่ในทุกมื้ออาหารลองดูแล้วก็เป็นอะไรที่มันจะไปได้อย่างเติบโตนะเมื่อวานนี้ตอนที่ได้กินไอ้ซุปเฉสวนแล้วก็ฟังการอธิบายเรื่องการรักษาอะไรแล้วพี่ติ๋งก็ขับรถพาคุณแม่ขึ้นมาพักอ่ะโอ้คุณแม่สบายเลยเดี๋ยวจะเอาเพื่อนที่จะมานั่งอยู่ในเชฟอ่ะเชฟเทเบิลที่เราจะทำอ่ะนะคะสัก15คนกุมภาพันธ์นี้พอปลดโควิดแล้วก็จะทำอย่างนี้แล้วว่าผักอะไรบ้างในทาราฟาร์มของเรานะเนี่ยความรักของเราที่มีอยู่เนี่ยมันจะสามารถทำให้วัฒนธรรมใหม่ new normalว่าไงมันของเก่าๆแล้วเราก็นั่งกันอยู่อย่างเงี้ยดูสิอยากกินอะไรพี่นุ้ยก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่ะเราก็นั่งฟังเขาลำบากไหมเนี่ยแล้วพอเจอคำเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะต้องชนะมันมันบางเรื่องเนี่ยมันคือการท้าทายมันคือการท้าทายพี่ถิงเราเห็นเลยว่าถ้ามนุษย์มันยังมีความท้าทายอ่ะทาเรนใช่ไหมมันต้องทำให้ได้เนี่ยมันจะต้องหาแต่เราเนี่ยสังเกตไหมว่าประเทศชาติเราเนี่ยประชาชนเนี่ยมันไม่ท้าทายตัวเองที่จะออกมาพึ่งตัวเองแล้วไงเมื่อคืนนี้นะคะคุณแม่เนี่ยตื่นขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่า1ปรับตัว2อาจจะหิวอะไรก็ไม่รู้นะมันตื่นเนี่ยนะดูอยู่แต่ว่ามันมีงานที่มันทำให้เรารู้สึกขอบใจลูกมันมีความรู้สึกว่าเออจอยเขาก็ทำเมื่อคืนนี้ที่นอนดึกเนี่ยค่ะจอยทำต้นฉบับต้องขอบคุณอะไรนะจอยที่เป็นอาร์ตอ่ะเราได้เจอคนทำอาร์ตที่ใจเย็นหนึ่งคนเลยอ่ะแล้วคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งยายหนูชื่ออะไรนะที่ฮะนัทเป็นคนที่ทำอาร์ตแล้วคุณแม่พยายามขนาดที่ต้องเอามือเนี่ยแปะโกยดินอ่ะเพราะจะพูดเรื่องดินน้ำลมไฟอ่ะคือเขาตั้งใจถ้าจนคุณแม่ต้องลุกไปโกยดินของหุบเขาเนี่ยขึ้นมาแล้วให้พี่หานถ่ายส่งไปให้เขามันก็ได้ใจเลยสุดท้ายเลยที่คุณแม่กำลังจะพูดก็คือว่าคุณแม่เห็นตอนนี้เอากล้องไปที่อื่นเลยไหมคุณแม่จะเช็ดจมูกคุณแม่นิดหน่อยเพราะว่าคุณแม่ว่าฝุ่นมันดำเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เห็นสิ่งหนึ่งที่มันลุกปลุกคุณแม่ให้ขึ้นมาก็คือความห่วงใยประชาชนคุณแม่เห็นไฟที่มันไหม้เมื่อคืนนี้แล้วคุณแม่รู้สึกเป็นห่วงนี่ขนาดเราอยู่ตรงนี้นะมันเห็นคาตาแล้วชาวบ้านจะขนาดไหนจะลำบากขนาดไหนถ้าเรามีความมักง่ายกันอย่างนี้รัฐบาลจะนอนหลับไหมเนี่ยสงสารเลยนะสงสารทุกคนเลยทุกชนชั้นวรรณะเลยล่ะที่จะต้องทำงานแบกรับความมักง่ายในขณะที่เราเนี่ยนำเสนอทุกอย่างนักบวชก็อยู่เรียบง่ายทุกอย่างเรียบง่ายแต่เป็นความเรียบง่ายที่ต้องทาเรนท้าทายตัวเองที่จะทำงานหนักแล้วมีผลอย่างมีตัวเองพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงทำอย่างนั้นเป็นกษัตริย์ก็ทรงออกมาทำอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้จึงทำให้คุณแม่รู้สึกว่าเราคงจะย่อมพยายามต่อไปขอเอาคำพูดพี่หมอนุ้ยมาพูดว่าเราต้องทำให้ได้พี่ติ๋งเราต้องทำให้ได้เนาะเดี๋ยววันนี้เราไปตรวจต้นไม้กันเนาะเราดูแลสุขภาพของเรากันมีคนแซวมาว่าแซวเฉยๆนะพี่นุ้ยพรุ่งนี้เช้าได้กินไข่เถากล้วยแน่ๆเลยแซวเฉยๆนะพี่หมอนุ้ยไม่ใช่ค่ะพี่หมอไม่อยู่พรุ่งนี้ต้องไปกระทรวงขอแสดงความเสียใจแต่ว่าเดี๋ยวกลับจากกระทรวงอาทิตย์หน้าแล้วเดี๋ยวก่อนคุณแม่สั่งจอยแล้วว่าจอยคุณแม่เห็นจอยมากินเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยอ่ะจอยจอยหลบให้กินเพราะว่าเมื่อคืนนี่ดึกอ๋อจอยทำไปที่ไหนนึกก่อนช้างอ่ะเซ้งถ่ายกับเซ้งในวันนี้นะเซ้งจะมาถ่ายนกนะกลับไปเอาช้างที่จะต้องให้หนังสือเสร็จ
คุณแม่ยังไม่เห็นพยุพาอ่านนะจ๊ะช่วยอ่านหน่อยนะตาติ๊ก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 พยุพาจ๋าพยุพาจ๋าอ่านหน่อยนะจ๊ะส่งต้นฉบับไปแล้วเพื่อที่จะทำหนังสือและก็น่าจะมีหนังสืออีกเล่มนึงเนี่ยแหละเมนูอาหารพี่ติ๋งเมนูอาหารนี่แหละที่จะเป็นเชฟเทเบิลของเราเพราะว่าเขาต้องมีอย่างนี้ด้วยนะคะแอปเปิลไทส์เอาก่อนพรีแอปเปิลไทส์จะต้องแบบถ้วยเล็กๆกระดกกระดกอะไรก็แต่เป็นของกินนะคะแล้วก็เป็นจะมาถือบาตรบิณฑบาตได้ไหมเนี่ยให้ไปบิณฑบาตทุกวันได้กินภาชนะเดียวอยู่เนี่ยนะแอปเปิลไทส์แอปเปิลไทส์นะคะไม่มีอย่างนี้นะภาชนะเดียวภาชนะเดียวก็ต้องมีอะไรนะล้างปากโอ้โหแบบเราก็ไปนั่งกินว่าทำไมต้องล้างก็พึ่งแอปเปิลไทส์ไปล้างปากเสร็จก็พรีเมนก่อนเมนคอร์สมันถึงแบบนั่งกันว่าหู3ชั่วโมงเลยคุณแม่ค่ะไม่รู้กี่จานกี่จานจะเอาแบบบวชแล้วหรือว่าจะเอาก่อนบวชเพราะว่าของเขา15ที่นั่งเนี่ยเขาต้องเอามาหมดระดมบุญสร้างพระอริยธรรมตกลงว่าไงคะเอาแน่ๆนี่คือต้องหลังไม่คือถ้าก่อนบวชไม่แน่ว่าโควิดมันแล้วหรือยังไงเจ้าคะแต่ตอนนั้นพี่ติ๋งจะไม่มีผมนะโอ้เก๋เลยค่ะเก๋เลยค่ะโอ้โหแต่ก่อนมีนักร้องคนหนึ่งอ่ะที่ฝรั่งอ่ะที่เขาโกนหูอ่ะชื่ออะไรนะชนายอะไรสักอย่างเนี่ยที่ร้องเพราะมากเลยคุณแม่อะไรนะอะไรเฟลมิงอะไรเนี่ยพี่จอยเรารุ่นเดียวกันเราต้องรู้สิน ี่เธอต้องแอบให้จอยคนรู้ตัวจอยโกนจ้อยเหรอโกนหัวเป็นเรื่องง่ายที่สุดแล้วเจ้าค่ะอืมใช่โกนหัวนี่เรื่องง่ายที่สุดไม่ติดเลยเจ้าค่ะคือคุณแม่เนี่ยมองว่าอย่างนี้คือการบวชปวัชชะคือการเอาออกสละออกไปเราเข้าใจมันนะแต่ไอ้ที่พี่ติ๋งกำลังบอกว่ามันเมนคอร์สมันจะต้องมีแอปเปทไทส์มาก่อนแล้วมันต้องจบท้ายคือเราว่าเขาเพียงแต่เปิดวงสนทนาให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เหมือนอย่างอาจารย์ทองก้อนเขาพูดว่าเนี่ยผมน่ะอยากพูดถึงเรื่องอาหารโบราณอย่างคุณแม่เนี่ยเห็นตาลูกเลยนะว่ามันอยากทำเถอะสนับสนุนป่ะเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปเห็นไหมพี่ติ๋งก็เอาอาหารไทยไปปนกับอาหารฝรั่งละเมนคอร์สของเราเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าเอาเจ้าฟ้ากุ้งมานะคะมัสมันแกงแก้วตาหอมยี่หร่าร้อนร้อนแรงโอ้โหเห็นไหมฮะแล้วเราก็จะมีบทกวีอย่างเงี้ยนะพี่หมอนุ้ยนะมัสมันทำให้ไอโอ้โหกินมาเชียวอร่อยมัสมันที่นี่ทำอร่อยมากรักจิ้งกิ้มเกี่ยวขนมปังอันนี้ด้วยนะมาแล้วค่ะข้างในเขาบอกตบมือรัวๆพี่หมอนุ้ยตบมือรัวๆรัวๆถามมาอันนึงพี่หมอนุ้ยต้องตอบตามความเป็นจริงนะคะมีอะไรทำให้เป็นบ้างคะมีคนถามนะคะก็ไม่มีกูเกิลอยู่อะพี่หมอนุ้ยทำได้หมดนะจริงหรือเปล่ามีกูเกิลส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีคนเฒ่าคนแก่คือเมื่อก่อนนุ้ยได้อยู่บางรักใช่ไหมคุณแม่นุ้ยก็จะรู้จักอาม่าอากงเยอะไงแล้วนุ้ยอะคือปวดกูเกิลก็ทำไม่สำเร็จเฮ้ยไม่สำเร็จอะมันต้องมีอะไรที่เล็กๆที่เขาไม่เห็นเขาไม่บอกกันเมื่อวานก็โทรไปที่บางรักอาม่าเนี่ยนุ้ยจะทำขนมเนี่ยขนมถ้วยจีนเนี่ยหรือจำไม่เลยนะต้องรับอะมันต้องหมักแป้งข้ามคืนอาอาม่าแล้วตั้งในอุณหภูมิปกติหรือใส่ตู้เย็นเลยหรือปิดฝาหรือใส่ตู้เย็นนุ้ยก็มาทำอย่างน้อยต้อง6ชั่วโมงก็3ทุ่มก็ขึ้นมาหมักเลยก็ใส่ตู้เย็นแล้วเช้าตี3ตื่นมาทำดูว่ามันอุ้ยมันสำเร็จอะมันเป็นหลุมมาคุณแม่นี่ไงแค่เพียงหมักตามที่อาม่าบอกเพราะมันเป็นขนมของอาม่าเขาอะแล้วยูทูบอะคือมันไม่ได้บอกทริคนี้ใช่แต่เขาไม่ได้บอกทริคเล็กๆหรอกเขาไม่ได้บอกหรอกถ้าอย่างนั้นคุณแม่มีไอเดียว่าไอ้เรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็มีพื้นที่เนี่ยคุณแม่มองทาราฟาร์มไว้ไกลถึงขั้นที่เรียกว่ามันไม่ใช่แค่เพียงปลูกผักแต่มันต้องปลูกจิตวิญญาณไงเวลาทำงานหนังสือเนี่ยคุณแม่จะบอกเลยว่าดินน้ำลมไฟวิญญาณธาตุอากาศธาตุมันอย่างนี้เลยนะที่เนี่ยมันจะต้องปลูกจิตวิญญาณสำนึกทีนี้มันคน1เจเนเรชันส่งต่ออีก1เจเนเรชันโดยผ่านอาหารการกินเนี่ยทำได้เลยค่ะคุณแม่ให้เวลาว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยที่ทุกคนก็จะมาเพราะรักคุณแม่
บวชครบ40พรรษาหนังสือเล่มนี้ก็ทำเร่งปิดกันเนี่ยวันนี้จะถ่ายสุดท้ายนะก็โอ้ก็พยายามใส่กันเราอาจจะทำเรื่องอาหารการกินนะคะที่อยู่อาศัยอาจารย์กรกฎมาละเนี่ยผูกได้เลยครับลองทำเล็กๆนี่ก่อนครับมันก็จะมีวัฒนธรรมหรือว่าอริยธรรมขององค์กรเนี่ยมีคุ้มทรัพย์จากพ่อโอ๊ตนะคะคนมาบวชทุกชนชั้นวรรณะแล้วทุกคนก็ต้องออกไปแหละไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคนที่แบบเขายังมีภาระอยู่เขาก็ยังต้องออกไปแต่ถ้าคนที่ไม่มีคือมีความมุ่งมั่นไม่มีตัวเลือกอื่นเส้นทางเดียวเขาก็จะต้องอยู่คุณแม่อยากให้กลุ่มของนักบวชผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่บวชแล้วก็ไปเดินขอบริจาคนะต้องให้เหมือนผู้ชายบวชไงเจ้าคะอืมบวชแล้วทุกคนอนุโมทนาหมดบวชเพราะบรรลุธรรมนิพพานบวชอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตว่าเป็นผู้ชายต้องบวชเป็นผู้หญิงก็ต้องบวชโอ้โหอันนี้อันนี้จะช่วยโลกได้เลยเพราะอะไรขอบอกสตรีที่มีสติโลกพึ่งได้นางประจาตราก็ดีพระนางเขมาก็ดีอุบลวรรณาเนี่ยไปอยู่ป่าคนเดียวถูกมานพข่มขืนเป็นพระอรหันต์แล้วด้วยนะมานพนี่ธรณีสูบไปเลยเพราะฉะนั้นใครจริงค่ะมันจะไม่เจริญเลยแหละเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยที่เข้ามาบวชแล้วเนี่ยไม่ว่าจะผ่านชีวิตมาก่อนบวชแล้วก็ไปสว่างหรือว่าในระหว่างบวชบางทีมันก็ถูกเขย่านะถูกเขย่าฝุ่นมันก็ออกมาแล้วก็สงบวิเวกและเห็นมันไปตกตะกอนใช้ปัญญาดึงออกให้มันเหลือแต่สายกลับไปแล้วมันสายมันไม่ถูกขยะมันตอนแรกมาบวชนะพี่ติ๋งต้องระวังนะมันดูเหมือนจะสายแต่อาจจะมีตะกอนข้างล่างแล้วพี่ติ๋งเป็นคนจับประเด็นพี่ติ๋งต้องดึงตะกอนออกเออทำได้เห็นตะกอนแล้วค่ะเห็นตะกอนแล้วค่ะแต่ยังไงก็จะบวชทุกค่ะประมาณเสียงเดียวกับพี่นุ้ยพูดว่าต้องทำได้ใช่ไหมค่ะคือทำได้ถ้าบอกต้องทำได้เดี๋ยวเป็นตัณหาภาวนาเดี๋ยวแบบโอ้เป็นภาวะตัณหาตัณหาภาวนาโอ้พยายามเดี๋ยวมากเดี๋ยวแบบเป็นจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอนี่เขาบอกกันนะเจ้าค่ะบอกว่ามีคนชวนบอกว่าพวกเราเห็นบรรยากาศคุณเคซีเห็นบรรยากาศที่หุบเขามุมนี้แล้วอยากมีโอกาสไปรวมตัวลูกศิษย์เอฟซีไปกันไหมคะแฟนคลับแฟนคลับเนี่ยบอกบรรยากาศธรรมะแบบเอฟซีเขาจะมาพี่หมอนุ้ยว่าไงคะคุณแม่น่ะอยู่ตรงนี้ใครมาก็รับอยู่แล้วฮะได้ค่ะคุณแม่ได้อ่ะพี่ติงเนี่ยวิตามินดีป้องกันโควิดไม่มีคนละเต็นท์อ่ะใช่เจ้าค่ะเต็นท์นี่ก็สั่งมาเดี๋ยวสิเดี๋ยวพอตรงนี้เป็นน้ำเดี๋ยวจะเห็นมันจะค่อยๆเพิ่มนะฮะนี่ตรงนี้เป็นน้ำละน้ำจะสูงเท่ากับเนี่ยที่เขากำลังเอาเหล็กวางอันนี้ก็ไม่น่ายากอันนี้เป็นน้ำเลยค่ะเป็นน้ำใสๆเลยค่ะแล้วเราก็จะทำเขาเรียกว่าเทเบิลเชฟเทเบิลเดี๋ยวขอปรึกษาอาจารย์กรกฎนิดนึงคุณแม่เจ้าค่ะเชฟเทเบิลจะทำที่นี่ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ถ้าทำที่นี่เนี่ยต้องให้เวลาติ่งเชิญแขกสักประมาณ3อาทิตย์ล่วงหน้าโอเคเพราะว่าผู้ใหญ่อ่ะนะพี่ติ่งเจ้าค่ะคุณแม่ให้พี่ติ่งเชิญตั้งแต่วันนี้เลยคุณแม่อยากให้เกิดก่อน21กุมภาพันธ์3อาทิตย์ไปเดินเซตก่อนพี่ติ่งบวชถือว่าเป็นการฉลองส่งพี่ติ่งบวช26มันมาคะเจ้าค่ะโอเคไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วเจ้าค่ะหมดนุชเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยววันนี้เริ่มโทรเลยเจ้าค่ะคุณแม่บอกว่าจะมีทำเกลือด้วยไงเจ้าค่ะใช่ก็แป๊บเดียวของคุณแม่น่ะของคุณแม่เนี่ยแป๊บเดียวเพราะว่ามีเกลืออยู่แล้วไงเกลือเนี่ยเจ้าเอียงอ่ะมันเลี้ยงพิศาใจดีมันเลี้ยงอยู่2วันหรือ3วันปุ๊บ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 เนี่ยตั้งกล้องได้เลยโอ้โหเราก็จะได้ใช้เป็นการประชาสัมพันธ์เป็นธรรมโฆษณาที่จะบอกว่าคนทุกวัยทุกเพศสามารถมาเป็นหนึ่งในการเติบโตของเนี่ยค่ะหัวใจเดียวกันและพันมือชื่อโครงการนี้เลยเนี่ยค่ะคุณเป็นหนึ่งอย่าลืมพี่ชนะด้วยนะพี่ชนะนะเราขับรถกอล์ฟอยู่อ่ะแกยืนอยู่ข้างหลังเราอ่ะจ้าค่ะมีคุณคนนี้เขานี่คือบางทีเขาก็ไม่เรียก new normal นะคะคุณแม่เขาจะเรียกแบบคุณแม่คือ now normal okay. ปัจจุบันขณะเซนท่านใช้คำนี้ now normal คุณคนนี้เขาบอกว่า
น้อมกราบสาธุคุณแม่เจ้าค่ะรีบทำภารกิจตอนเช้าสำหรับลูกสาวที่เรียนออนไลน์อยู่กับบ้านรีแล้วรีบมานั่งเฝ้าจอรูดูรายการเห็นไหมเห็นมาฉันก็ห่วงหลานฉันนั่นแหละไม่ทันตอนเปิดเดี่ยวดูอีกครั้งหลังจบตีห้าได้ฟังสวดมนต์ไปด้วยมีความสุขสงบเย็นดีต่อใจเออคุณอังคณาคะตอนเย็นก็อย่าลืมนะคะแล้วก็ตอนเที่ยงก็มีด้วยนะคะตอนทำวัดเย็นนี่เออพี่ทอยขาถ่ายรูปแม่เอ้นิดนึงตอนทำวัดเย็นแม่เอ้สัญญาแล้วนะคะปีนี้ถ่ายหน้านี้หนึ่งนะคะนิดนึงแม่เอ้ขาแนะนำก็ได้นะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้มันจะมีเพราะจะมีวันพระไงวันพระใช่ทุกวันพระก็ได้เพราะว่าเราก็จะได้เห็นบรรยากาศนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้เกินไปแล้วมันเป็นวันพระที่เราจะได้พูดคุยคุณแม่เจ้าขาวันพระสวดมงคลอะไรนะมักมีองค์8อะไรอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะหรือต้องสวดแต่อะไรอะธรรมจักรไม่ตอนเช้าให้สวดธรรมจักรอ๋อตอนเช้าให้สวดธรรมจักรเพื่อจะย้ำเตือนว่าคือธรรมจักรเนี่ยพูดถึงทาง2ทางที่ไม่ใช่ทางคือย้ำเตือนว่าทางสายกลางสายเอกสายเดียวคืออริยมรรคมีองค์8อันนี้ต้องย้ำแล้วต้องเป็นการระลึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยนั่งอยู่ต่อหน้าพระองค์เวลาเราสวดธรรมจักรนะเอวเมสุตังเอกังสมยังมันเหมือนเราเนี่ยอยู่ตรงที่อิสิปตนมฤคทายวันและดวงตาเห็นธรรมมันคือเรามันไม่ได้สวดบอกว่าอัญญาโกทัญญะเธอรู้แล้วหนอต้องกลับมาเลยว่าเนี่ยติงสมมติได้ชื่อบูดิสเนมว่าอะไรก็บอกว่าเธอรู้แล้วหนอเธอต้องรู้ในหนทางสายกลางไม่ตึงไปไม่หย่อนไปเนี่ยค่ะคือตามมีตามเกิดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอุ้ยเราต้องได้เราต้องมีแต่เราละไอ้สิ่งที่อยากได้อยากมีอะไรอยู่ในขณะนั้นเนี่ยค่ะมันก็เป็นนาวโนมอลที่เราจะต้องเนี่ยอยู่ในเส้นทางสายกลางอันนี้เข้าใจอันนี้คือธรรมจักรทีนี้พอลงรายละเอียดว่าไอ้ทางสายกลางเนี่ยคืออะไรล่ะก็มาสวดอริยมรรคคือมันพยายามผูกเรื่องผูกเรื่องเช้าแล้วก็ตลอดทั้งวันไปจนถึงเย็นที่มันมีคำสอนอยู่ในบทสวดมนต์แล้วเราก็จะมุ่งมั่นเพราะทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีเพราะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยเหมือนดวงตาสองดวงเนี่ยคุณจะต้องมีแล้วคุณจะมีดวงตาเห็นธรรมถ้ามันขึ้นด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมันจะกลายเป็นคนที่มีศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะและสมาธิของคุณก็จะเป็นเซตเลยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วคุณก็จะมีสัมมาวิมุตตินี่ไงคือมันย้ำว่าเฮ้ยเราเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงแม้ว่าเราจะมีลูกศิษย์เนี่ยมาดูเปิดดูเนี่ยบุ๋มยังเดี๋ยวก่อนสิมาดูผมด้วยมาดูสายกลางของขนมถ้วยไหนบุ๋มแปลว่าเออตายพี่ติงเจ้าค่ะมันบุ๋มมากตายโอ้ยบอกอามานะอุ้ยบุ๋มแล้วบุ๋มนี่ไงเห็นไหมเนี่ยโอ้ยคุณแม่หยอดเองคุณแม่เห็นมาพี่คุณแม่ตักเองพี่มาทุกคนหยิบพี่หยิบถ้วยนี่ให้เขาร้อนนะเจ้าคะร้อน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 แต่คุณแม่อยากตักเองอ่ะพี่ได้ได้เพราะว่าคุณแม่อยากทำให้เห็นเขาเรียกว่าพ็อปนี่มาเอานี่ไปพี่เอาถ้วยโอ้โหนี่หัวใจอีกพูดได้นะคะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิโอ้ยร้อนจอยฉันให้เธอทำเลยคุณแม่พี่ตักแม่ตักเองพี่นุ้ยเอามาเสิร์ฟไม่คุณแม่อยากให้บอกว่าอะไรรู้ไหมแม้กระทั่งกินในนี้เลยเธอไม่ต้องเปลี่ยนจานหรอกเธอเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะเขาตักนี้กันเลยร้อนมากนี่ค่ะที่เมื่อกี้ที่พี่หมอนุ้ยผัดมีอะไรบ้างคะบอกมาค่ะมีกระเทียมกับโอ้นี่ชอบมากอะไรแล้วหัวใจโปหัวใจโปแล้วก็มีค่ะคุณแม่ซีอิ๊วดำพริกไทยน้ำตาลอันนี้ขอคุณแม่หน่อยเพราะว่าคุณแม่ชอบกินตายแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังอันนี้คือซีอิ๊วดำใช่ไหมพี่ที่มันหวานใช่ไหมคะอันนี้ทำยังไงคะพี่ต้องบอกอันนี้มีน้ำส้มสายชูเพราะว่าหลานๆจะได้กินแม่ก็จะทำให้นะลูกสายชูซีอิ๊วน้ำตาลเกลือค่ะแค่นั้นไม่มีอะไรโผพี่จริงอันนี้ของคุณแม่นี่มานี่นะคะแล้วถ้าเผื่อมันเป็นนี่นะคะไม่ใช่ซ่อมนะคะแต่เป็นไม้ไผ่เดี๋ยวให้พ่อเอกเขาทำพี่ติงค่ะพี่ติงคะคุณแม่จะทานพี่ติงต้องทำของพี่ติงค่ะนี่จอยเลยจอยแนะนำว่ากินร้อนๆนี่นะคะ
โอ้ยนึกถึงทองก้อนเดี๋ยวเก็บไว้ให้เขากินหน่อยนี่ยังพูดเรื่องหนทางสายกลางอยู่เลยนะเนี่ยครับคือจริงๆที่เห็นว่าตอนเย็นควรจะมีสักหนึ่งวันนะเจ้าค่ะคุณแม่เพราะว่าตามวิธีของเราก็คือตอนเย็นเนี่ยคุณแม่ชีจะฝึกใช่ไหมเจ้าค่ะใช่แต่ทีเนี้ยเวลาคนทางบ้านไม่ค่ะเวลาเราฝึกอะไรเนาะมักมีองค์แปดหรือปันเจ้าค่ะคือบทอื่นๆเนี่ยเริ่มฝึกปุ๊บคุณแม่ชีใหม่ไม่เคยได้ยินทำนี้มาเลยอ่ะไม่เคยได้ยินบทสวดนี้มาเลยแต่ต้องสวดถ้าสมมติว่าคุณแม่ชีใหม่สวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยท่านจะคล่องไงคะแต่พอธรรมจักรท่านก็จะโอเคเพราะว่าท่านได้ยินตอน example ตอนสวดเช้าแต่พอตอนนี้ไปอันอื่นต้องการต้องการอธิบายค่ะอธิบายแล้วก็ไม่มีใครสวดนำให้รู้ว่ามันคืออะไรขึ้นยังไงลงยังไงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าได้สักอาทิตย์นึงมีการสวดอย่างนี้นะท่านก็จะแล้วจะเข้าใจเพราะว่าท่านก็จะขึ้นเนี่ยเราพูดกันเพราะว่าเราไม่ได้มีคนบวชตลอดไงมันมาต่อวัน10วัน15วันแต่เชื่อไหมคะอดีตพุทธสาวิกาของคุณแม่น่ารักทุกคนเลยทุกคนกลับบ้านไปอีกสูตรนึงแล้วแม่ชีนุ้ยแม่ชีนุ้ยแล้วไม่ใช่พี่นุ้ยนะแม่ชีนุ้ยไปอีกสูตรนึงแล้วขนมปังผายนั่นนะใส่ทางอีกแล้วมันมีขนมปังอยู่แล้วไหมคะอ่าเลยคุณอะไรที่ดูรายการของเราตอนเช้านะคะขอให้บอกว่าอันนี้อยู่ที่บ้านทำได้โควิดพี่หมอนุ้ยยิ่งร้อนยิ่งอร่อยขนมถ้วยร้อนอ่ะยิ่งอร่อยอร่อยไหมมีคำถามไหมเนี่ยวันนี้นั่งชิลเลยสองวงได้สบายเลยมีคนบอกว่าเพื่อนๆถ้าต้องการวิธีทำตามได้นะคะพี่ทิพย์โพสหน้าเพจค่ะคือพูดง่ายเอาของพี่หนุ่ยเอาอันเนี้ยไปโพสคือมีคนอ่ะตามเราแล้วก็เอาเทปเราตรงเนี้ยไปโพสให้แฟนคลับอีกทีนึงว่าคุณแม่ว่าไอ้ความน่ารักของFC ของเราเนี่ยมันคือตรงนี้แหละมันแบ่งปันมันเกื้อกูลมันไม่ต้องเสแสร้งหลอกลวงไม่มีผลประโยชน์มันให้ประโยชน์สงบเย็นและเป็นประโยชน์มีคนถามพี่นุ้ยค่ะของเยอะอย่างนี้ใครช่วยเตรียมคะเตรียมเองค่ะโอ้โหไปพี่สาวพี่บอกพี่เสือสักนิดนึงหนูจะชื่นใจมากเลยเตรียมเองหมดเลยเหรอคะพี่เสือต้องเป็นรถพุงเพราะว่าพี่เสือจะมีความสุขมากเลยถ้าสุขภาพพี่เสือดีเหมือนอย่างที่คุณแม่สุขภาพดีแล้วก็มีชื่อพี่เสืออยู่ในหนังสือตรงที่ว่าพี่เสือเป็นคนที่ถ่ายนกอินทรีบนเทือกเขาของเราได้ขุบขาวจริงแล้วมันเป็นนกอินทรีที่อยู่ในแบบเหมือนหันมาคุยกับตากล้องกันนะขำมากถ่ายเยอะถ่ายนกเยอะมีวันนี้ได้ขึ้นบ้านกลางมั้งหืมไปถ่ายไปบ้านกลางใช่ๆวันนี้เขาอยู่เหรอวันนี้ไปบ้านกลางค่ะเห็นไหมฮะพี่เหมือนนุ้ยเขาไม่ได้สนใจกล้องเกิ้งเลยเขาก็ทำเสิร์ฟเรากินเนี่ยเราก็สนใจตัวเราเองว่าคือคุณแม่อยากจะให้บรรยากาศอย่างเงี้ยเด็กๆได้เมื่อวานนี้โน้ตเขาก็ไปอยู่ในเต็นท์นะเขาก็บอกว่าบรรยากาศดีมากคือเราก็ห่วงลูกหลานเราอะนะพูดกันจริงๆนะคุณแม่ก็คงต้องดูแลคนเหล่านี้กันด้วยคุณธรรมเลยเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเด็กที่มีเจเนเรชันหนึ่งที่เขาจะแบบลวกเร็วๆล่อนๆแต่เขามานั่งเนี่ยปิ่งขนมปังอย่างเงี้ยเขาจะจำได้ว่าเขาจะมีอะไรเหมือนหมูปล่อยอะมันจะต้องบอกว่าอะไรเป็นสรณะของมันวันที่มันต้องบวชเรียนอ่ะเราก็นึกถึงหลานๆนะก็บางทีผลแห่งการกระทำของเราเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลทันทีนะจงมั่นใจจริงความดีที่ยั่งยืนเนี่ยความจริงที่ยั่งยืนเนี่ยนึกถึงพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9ไว้70ปีอ่ะยังทำอยู่แล้วก็เป็นการทำที่อยากจะบอกว่าที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่เสถียรคือยั่งยืนโอ้เรื่องนี้นะซาบซึ้งวันก่อนนี้คุณแม่ก็ได้ไลน์มาของคุณประเวศที่เป็นหนึ่งในคหบดี
นะคะก็บอกผมอยากเล่าเรื่องความยั่งยืนกับครูสมศรีและสามีที่ไปเปิดโรงแรมที่ล้านนาน่ะก็เพื่อความยั่งยืนจากเด็กชาวเขาสิ่งเหล่านี้ค่ะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องค่อยๆเห็นต้องดึงเรื่องเหล่านี้มาคือเขียนยาวๆมาเด็กมันก็ไม่สนใจแต่มันต้องมีเรื่องเล่าตอนกินไอ้เนี่ยอะไรนะขนมปังอกแตกเหรอเนี่ยอะไรอ่ะจ๊ะใครมีคนบอกบรรยายด่วนค่ะบรรยายด่วนบรรยายด่วนค่ะคืออะไรคะไส้ทะลักเหรอฮะเนี่ยค่ะทำอะไรทำอย่างไรคืออร่อยยังไงเดี๋ยวเราชิมให้แต่ว่าทำอะไรติดกับไส้อะไรมีแยมสับปะรดกับช็อกโกแลตใช่เนยสดใช่เนยสดขอคุณแม่ขอสับปะรดแล้วขอสับปะรดที่ไม่มีน้ำตาลอีกหน่อยพี่นุ้ยต้องกวนสับปะรดเองผิวส้มไม่มีน้ำตาลผิวส้มทำเองไหมคะทำเองค่ะถ้าทำเองเอาคืออะไรก็ได้ขอเพียวถ้างั้นขอกาแฟอีกแก้วได้ไหมคะกาแฟโบราณนะไส้ทะลักครับขอประทานโทษนะไส้ทะลักนี่ชิวมากเลยนะคะนี่กี่โมงนี่นั่งสบายมากเลยอ่ะตอนนี้ 8:18 19 นาทีโอเคให้อีก2นาทีนี่เลยไป20นาทีแต่ว่าอากาศมันอุ่นไงคุณแม่ต้องการความอุ่นไงเนี่ยเห็นว่ามีคนซื้อเสื้อให้จำชื่อไม่ได้เนี่ยเป็นพุทธสาวิกานั่นแหละที่ดูนี่2ชั้นยังไม่ต้องถอดเลยเจ้าค่ะแสดงว่ามันหนาวจริงๆมันหนาวค่ะมันหนาวค่ะขอบพระคุณนะคะโอ้ยอุ่นด้วยเนี่ยแก้วเกิลเนี่ยมันใช่เลยนะพี่หมอนุ้ยคุณแม่เห็นก็ทำไอ้ถาดไอ้พวกเนี้ยแล้วเขากำลังแบบธุรกิจเขาไม่ดีเขาเลยขายใบแต่3ใบ100อย่างเงี้ยเราซื้อมามั่งก็ได้นะอะไรคะไอ้ถาดที่พี่ใส่เนี่ยไอ้ถาดดอกอะไรอ่ะดอกไม้โบราณอ่ะอุ้ยทำไมของเราเนี่ยของคุณแม่อันนี้ของคุณแม่สุดยอดร้อนนะคะคุณแม่ร้อนเด็กขาเด็กขาเด็กขาติ๊ง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 เด็กขาเด็กขาเด็กขาอันนี้คือยายเจ้าขาละเด็กขาแม่เขาดูแลหนูแล้ววันนี้ยายเห็นแล้วว่าแม่เขาจะลุกมาทำลูกจ๋ามันง่ายมากเลยมันง่ายมากเลยลูกแล้วมันร้อนลูกเอาขนมปังมาผ่าครึ่งแล้วแม่ก็จะมีความสุขมากเลยค่ะก็ก่อนที่เราจะจบกันนะคะเดี๋ยวก่อนนะจอยบันทึกหน่อยขอมีเตาพิซซ่าตรงนี้อันนึงสร้างได้โดยสะใจดีนะเขาทำเตาพิซซ่าเอาโอ่งมาโอ่งราชบุรีนี่แหละเก็บมาให้หมดแล้วก็อะไรที่เราออเดอร์ไปโดยไม่ได้ออเดอร์นะฮะรับรองได้เลยค่ะพี่นุ้ยก็จะไปหามาขอบคุณอามาที่อยู่ในเยาวราชนะคะที่อามากรุณาให้คำแนะนำว่าต้องหมักแป้งต้องหมักแป้งก่อนพี่นุ้ยนะเขาเคยเป็นนักการเมืองเยาวราชรักเขามากนะคะคุณแม่นะฟังเงี้ยคุณแม่รู้เลยพี่นุ้ยเนี่ยเขามีเจ้าพ่อนะเด็ดอร่อยจังเมื่อตอนเด็กๆกรอบมากอาม่าเองอะค่ะที่บ้านอาม่าเนี่ยทำเองทุกอย่างเลยมีกิจกรรมขนมไหว้พระจันทร์ขนมโก๋ขนมเปี๊ยะขนมไข่เทากล้วยขนมทุกอย่างไม่ได้เรียนเลยกินอย่างเดียวค่ะคอยถึงไม่ได้พี่ถึงต้องเรียนเราต้องเอาจุดอ่อนเนี่ยไปบอกปูนปั้นว่าขนมเค้กเนี่ยใครๆก็ทำได้มาทำเนี่ยไอ้ทำที่คนอื่นทำไม่ได้เนี่ยลูกสะใภ้ตอนเย็นอ่ะลูกสะใภ้กับลูกชายคนกลางอ่ะก็ขายอ่ะวันนี้2,000กว่าบาทฮะเนี่ยเขาขายนะคุณแม่ที่กรุงเทพอ่ะอันนี้เหรอเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวไปลูกจะไปช่วยเขา2,000กว่าบาทแล้วขายปลาหมึกย่างอ่ะวันละ3,000กว่าบาทแต่เดี๋ยวนี้จากแบบเล่นๆนะเด็กๆอ่ะเขาน้าชายเขามีสโมสรหมู่บ้านเล็กๆไงก็เล่นๆนะคุณแม่ขอไปขายนะอ้าวงั้นโควิดเขาก็โตสิก็โตคุณแม่แล้วก็ขายฟู้ดแพนด้าขายดีมากคุณแม่ค่ะอะไรเหรอฟู้ดแพนด้างงฟู้ดแพนด้าเป็นที่เขาใช้ขนเขาเรียกในรถเดลิเวอร์อาหารอ๋อแก๊ปอะไรเงี้ยเหรอฮะแต่เป็นอาหารอย่างเดียวขายดีมากอร่อยไหมจ๊ะอร่อยค่ะอร่อยมากเลยแล้วไม่หวานเลยคุณแม่น่ะกินเพลินเลยอ่ะแล้วมีนั่นนะคุณแม่คนทำขนมครัวซองไงค่ะจากจังหวัดตากอ่ะครัวซองนี่ไม่ใช่ง่ายนะทำได้เหรอไม่คือจะเล่าให้ฟังให้แฟนคลับฟังด้วยว่าโควิดเนี่ยคนเขาไม่ได้ตายนะแล้วอาหารแบบก็ธรรมดาเหมือนกับคือครัวซองนี่ไม่โควิดคนก็กินกันใช่ไหมเจ้าคะทีนี้
อืมคนเนี้ยเขามีร้านที่ตากเขาทำครัวซองแล้วเขาก็ตั้งใจทำครัวซองจริงๆให้อร่อยจ้ะมากรุงเทพต่อแถวยาวเหมือนปลาท่องโกการบินไทยเจ้าค่ะต้องประกาศปิดร้าน2วันเพราะบอกเดี๋ยวๆๆคือทำไม่ทันแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะผิดหวังขอปิดร้าน2วันเพื่อ arrange ใหม่ว่าใครมาจะจองยังไงอะไรยังไงสรุปแล้วคือทุกคนโตได้ถ้าคนนั้นทำให้สุดถูกอย่ายอมแพ้อืมใช่ไหมพี่หมอนุ้ยประโยคอย่าของจริงจะทำให้สุดวันที่26กุมภาพันธ์นี้ค่ะสาธุนิพพานนะพี่ตีนบวชเพื่อนิพพานนะเห็นพวกเราอร่อยกันแล้วสนุกสนานแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องไปอบรมแม่ชีอีกแล้วค่ะพี่ติ่งสรุปหน่อยสิคะวันนี้มีคนฟังกี่คนคะวันนี้มี250คนบวกลบนะคะ อยู่ตลอดน้ำลายไหลตลอดนะคะ แล้วก็ขอสูตรอ๋อตายแล้วคุณคนที่บอกว่าติดตามดูแล้วก็มีลูก อนุโมทนาด้วยวันนี้สามีเขาก็ตามดูด้วยคุณยายให้รางวัลเลยขนมอะไรนะอะไรทะลุใส่ทะลักใส่ทะลักอันเนี้ยหลานยายต้องชอบแน่อะไรโนโนโนรับรับเลยรับเลยเอ๊กินแทนสามีวันหลังพามานะคะวันหลังพามาค่ะที่บ้านสรุปให้ว่าทำไรทำให้สุดอย่ายอมแพ้เหมือนพี่หมอโน้ตมีดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไปให้สุดๆแล้วคุณก็จะรู้ว่านิพพานเกิดขึ้นได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เพียงนิพพานชิมลองเท่านั้นนะคะเราอยู่กับโลกในวัฒนธรรมที่มีอริยธรรมในการเดินทางอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นเราจะเป็นสังคมที่ดีขึ้นสังคมแห่งการช่วยเหลือนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะมื้อกลางวันของอาจารย์ทองก้อนเขานะคะเรากลับมาเจอกัน 11:30 นาทีนะคะบอกรักทุกคนเลยค่ะธรรมะสวัสดีจ้าอ้าวขอบคุณพี่หมอนุ้ยด้วยจ้าพี่หมอนุ้ยดูสิไม่ทำอะไรเลยดูที่ทำอย่างเดียวเลยเนี่ยเขามาเพื่อนนั้นเขาไม่ได้มาเป็นวิทยากรนะคะเขามาเป็นต้องทำอย่างเดียวเลยสนับสนุนการอิ่มมีสมาธิจริงๆเจ้าค่ะ